ูเข้าใจเหตุผลที่พวกมึงส่งให้มืดกลับไปเว้ยเพราะอะไรครับทำหน้าที่โง่อ๋อไม่ครับนะเดี๋ยวผมจะเอาแม่งออกด้วยโอ้ยหลังจากที่นี่โดนอยู่หลังจากที่โดนอยู่ช่วงเนี้ยเหมือนเลี้ยวเดินมาตีถ้าบอลไม่เอามาไม่เคยเอาแล้วอ้วนบ้านมืดแล้วอ้วนคิดว่ามันคนที่จะแบบยังไงถึงแฟร์ทั้งสองแก๊งที่มาชนร้านนะครับอ้วนคิดว่าไงตีสลบงัดร้านเสร็จแล้วออกเลยครับไม่ใช่แบบว่าเห็นฝ่ายตรงข้ามเหลือรอดไปแล้วเขาวนๆอยู่ก็ดักรอเขาไม่ให้แบบไม่ให้เขาลงมาชุบเพื่อนอ่ะงั้นร้านเสร็จก็ออกไปเลยครับอันนี้ในมุมผมนะมันออกไปยังไงครับจองพื้นที่ไหมใครยิงเนื้อหมดด้วยเหรอขึ้นตรงห้องครัวบิลลี่อันนี้เสียงได้ยินเสียงยังข่าวว่าเจอจุดเหรอนี่ตรงนี้เพื่อนขายให้จุดหน่อยไม่ได้เหรอช่วยกันหน่อยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวบอกไปแล้วบอกไปแล้วนี่ตัวแทนแก๊งอะดูแก๊งเราดิโดนหลบไปหาเลยปะแม่งมาหมดแล้วมั้งใครอยู่ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงเฮียโบ๊ทได้ป่ะไม่มาเลยพี่เอ้ยพี่จองมาปะไอ้เฮียอะไรนะเฮียโบ๊ทอะไม่จำไม่ใช่ไอ้เชฟบีโบ๊ทบิลลี่ตอนแรกกูไม่คิดหรอกตอนแรกกูไม่คิดหรอกนี่ไงไอ้แป๊ดพูดให้กูคิดเลยนี่พี่คุยกับแป๊ดก่อนแป๊ดสองนี่แป๊ดเผื่อมันหน่อยโอ้สวัสดีพี่สวัสดีครับพี่เวิร์ดครับสวัสดีครับโกโก้โก้ฟังพี่นะแต่วันนี้ให้ได้จุดว่าเอ็มเขาเจอจุดเขาเจอจุดแล้วเขาจะขายเราไอ้เชี่ยเขาเจอจุดโอเปียมครับอ๋อได้ครับได้อยากได้สวัสดีครับกูไม่เสนอราคาพูดเลยแล้วจบกันแค่นั้นคำเดียวแล้วแต่พี่หลงกันทั้งนั้นอ่ะเสนอมาเลยแป๊ดเสนอมาเลยไม่ทันดีกว่าได้เท่าไหร่อ่ะ5,000โอ้ยเหี้ยมันให้ฟรีเหรอ1,000อ่ะมันได้อะไรตั้งเหลือ5,000อ่ะกูให้เสนอมาเลยไม่เกี่ยงอยู่ละก่อนหรือเอาเป็นไอ้นี่ไทยพนิษแล้วกันได้อะไรดีอ่ะเดี๋ยวก็โดนโดนกันหมดแสนนึงอ่ะแสนนึงโอเคตามนั้นจบมึงอยู่ซอยหอโอเคแค่นี้เลือกสิตัวไหนอ่ะโอเลยดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนใจมึงเสียค่าธรรมเนียมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร5,000นึงหาได้ 5,000 น่ะแป๊บเดียวเลขกับกระเป๋าบ้านอยู่แถวรังสิตเหรอไปไปเลยครับสวัสดีครับบ้านอยู่เมืองเอกเหรอ259คุ้นเคยขอบคุณครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวสกู๊ปไปตัวนึงป่ะเดี๋ยวสกู๊ปไปตัวนึงป่ะให้เขาหน่อยป่ะกูบอกให้เอาซีไปนะโอ้ยให้ก็ดีเลยมาครับสวัสดีค่ะพี่สีล้นจัดอ่ะดีนัดเชวันอาทิตย์ของเชียร์สองเชียร์สองนัดเข้าใจนะมันสองเรื่องไงมันรู้สึกมันโดนทางหลังใช่ไหมล่ะสวัสดีครับพี่วันพี่ลงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมันเป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่กูยุบแจ็คแล้วเดี๋ยวพี่มาพี่ขอไปเปลี่ยนสวัสดีครับพี่สุดสวยแล้วพอมึงแบบพอมึงเริ่มเดี๋ยวครับตัวหายหรือเปล่าอ่ะรถอยู่แล้วใช่โจเขาไม่หายไม่ใช่นะหนูขับรถไม่เป็นเลยถ้าเกิดว่ามึงฝึกขับรถนะมึงจะไปได้ไหมมาเลยเมื่อกี้บอกออกปุ๊บหลงครับมึงอยู่มอกรุงเทพว่าครั้งนี้พวกที่งัดอ่ะไม่เกี่ยวเทียร์สองที่งัดนอกเมืองถูกป่ะเขาก็มีงัดในเมืองเหมือนกันนะคุณพิมพ์ไม่ว่าทุกแก๊งนะโอเคงั้นบอกค่อยทีถึงเวลาของมึงแล้วบอสเวลาที่มึงจะต้องช่วยอ้วนทำงานมึงจะต้องโตโตเป็นผู้ใหญ่รอเดียวพี่รอเดียววันที่ทุกคนจะแก๊กตอนนี้เราอยู่ไหนที่แบบพี่โอเดียวป้าพี่กำลังไปรอเดียวพี่น่าจะมีงานโอเคพี่ใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเรือเบิกเสร็จแล้วใช่ไหมจอยพี่จอยอ๋อจอยแป๊บนึงเดี๋ยวพี่มานี่ไงมันก็คุมเด็กอยู่ถูกป่ะบ้านมันอ่ะนี่หรอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ขึ้นบนเลยครับข้างบนนะมันอยู่ข้างบนตรงบันไดอ่ะเอาโทษเดี๋ยวดีนะบ้านอ้วนอาจจะมีบ้างพี่เอ้ยหลงไปไหนอ่ะไอ้นี่ไปเปลี่ยนหมวกมันจะเปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยนแวะส่งแลนหน่อยจะเบิกรถThank you.
แลนไหนอ่ะแลนไหนก็ได้ที่เบิกรถอ่ะเย็นพี่มืดพี่ไม่เอาเมื่อกี้พี่เกือบบินลงอย่าพึ่งพี่ปอจริงพี่โหพี่โหเกือบตกตึกพี่หลงครับนะมึงทำอะไรวะมึงมีเรื่องเหรอไอ้นี่มีเรื่องครับคุยกันเรื่องการเล่นงัดร้านครับใช่มาปรึกษากันเวอร์ไหมครับเราเดือดเหรอมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดือดไหมแต่มันก็มีจังหวะที่แบบว่ามีแบบไม่เข้าใจกันครับเหมือนมีการเข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกมาแบบต่ออาทิตย์เดือนนึงประชุมทีนึงคุยทีนึงครับเพราะว่าผมก็ทำมาประมาณเห็นป่ะเดือนจนได้ดีอ่ะสองสามรอบแล้วครับประชุมเนี่ยก็ที่ตีกันร้านก็เพราะว่าก็ที่มาคุยกันนี่แหละครับที่ตีกันอ่ะที่แบบตีแบบไม่ได้เอาเรื่องครับตรงเหมือนมันลงมาเล่นสนุกสนุกกันนะเฟี้ยวว่ะสุดยอดในช่องข้อไทยแต่ผมคิดถึงน้านะอะไรฮะคิดถึงยังไงเหรอจริงใช่มึงไม่เลี้ยงเหมือนมันไงมันเลยไม่ได้เข้าจะกินเนื้อกันนะวันไหนวันไหนวันไหนเอาวันไหนหลังเดือนหน้าไหมล่ะต้นเดือนได้อยู่นะเพราะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงกูคงไม่มีงานทำแล้วแหละทำไมพูดงั้นอะไรนะทำไมพูดงั้นล่ะเพราะกูน่าจะบินอ่ะบินอะไรทำไมบินง่ายจังอ่ะบินง่ายดิเฮียดังแล้วตอนนี้ลงผลกระเตงไปแล้วโอ้นะสนใจเลยนะกระเตงแล้วหรอขออนุญาตนะไม่รู้เลยอ่ะนี่ไงหาเรื่องออกแก๊งจะได้ออกสักทีอย่านะเว้ยเฮ้ยสภาเอียงนะไอสัตว์อย่าที่มึงเปิดเข้าไปดูคือมึงเป็นพวกกูแล้วนะมึงต้องโดนพร้อมกับกูนะยังไม่ได้ดูเลยครับแต่ผมเห็นอยู่ใน TikTok ผมเห็นแล้วแหละผมเห็นแล้วแหละไปไหนก็บอกเอียงหมดอ่ะนะเว้ยนะเอียงอะไรอ่ะฮะนะเอียงอะไรอ่ะเอียงคุ้ยอ่ะดิเหี้ยแม่งแทงไส้แตกคนอ่ะตอนเนี้ยเหี้ยเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างงี้ไงแล้วนี่คือไอ้พาวมึงหันหน้าหรือหันหลังอยู่เนี่ยทางไหนเนี่ยหันข้างครับนะอ๋อโทษทีแยกไม่ออกจริงหันข้างก็ยังไม่นูนหรอนะไม่นูนเอ้ยมึงพูดกับกูดีๆหน่อยกูคนดังมาคนเดียวไอ้โจยครับครับผมใช่ครับพี่มาคนเดียวครับพี่สดไงไม่พี่ก็ไม่สดหรอกถูกไหมล่ะโจยนี่ลูกกี้ป่ะคะใช่ครับใช่ลูกเกียร์อุ้ยพี่มือพวกลิขิตเปล่าพี่เอ้าไม่เอาไปก่อนดิพี่เอ้ยเขาลุกมึงอ่ะเขาลุกมึงอ่ะอย่าแล้วพี่เชียร์บีจีมาไวหลงขอบคุณพักบนครับ50ดาวแค่นั้นเลยโม่มาเอามึงใครครับนะบีจีไงซูโม่ไม่ไหวเขาล็อกหลงถ้านับได้5ก็อุ้ยผมก็คงอยู่ที่5ครับเด็กมันเดินสะดวกเถอะหลงมันเย็นหลงเพิ่งถอดใจถึงเราจะแก่แต่ยังเก่าเว้ย แก่ก็โดนด่าทุกวันนะนะชอจ้อนี่มึงพูดเพื่ออะไรเนี่ยเอ้าหลงว่าน้าใหม่อันนี้มึงพูดถึงกูเหรอไม่ใช่หมายถึงน้าบอกว่าผมแก่ผมก็เลยบอกว่าพอผมแก่ผมก็โดนด่าทุกวันแหละเมื่อไหร่มึงโดนนะมึงรู้จักชอจ้อโดนเด็กด่าทุกวันแล้วครับนิดนึงกูก็โดนด้วยเอาไหนเฮียรู้กันอยู่ว่ะไม่ได้มึงต้องเราข้อมูลเรื่องนี้มาก่อนเลยคำนี้ใช้ได้ครับรู้อยู่นะได้อยู่ถูกต้องตามหาเองว่าสอดคล้องกับใครครับรุ่นใหญ่ช่องวันเขาจะด่าจนเขาเจ็บคอไปเองโอ้ยเขาผมว่าเขาไม่น่าเจ็บนะครับโกฟังพี่กะเพรายังรู้จักสอดจออ่ะเฮียเปรมนี่แม่งพูดเรื่องเฮียอะไรก็ไม่รู้นะไร้สาระที่ผ่านนะเอามันออกแก๊งเข้าไป
เอาไปวันไหนเนี่ยหลงเดี๋ยวนี้ไอ้เหนียวไอ้เหี้ยทำทรงบอสชุมไทยมืดคุยยังไม่รู้เรื่องเลยสัตว์เอ้ยทำทรงประชุมครับน้าเมื่อกี้ผมพิมพ์ทวิตอยู่ครับคือการกินังเขาลบเหลี่ยมมึงมากเลยนะที่แบบเอาไอ้เหนียวมาประชุมอะเขาไม่กล้าสู้หน้าผมหรือเปล่าครับไม่เคยได้รับข้อมูลเรื่องนี้มาก่อนเลยกายดังมา2คนเหรอครับใช่ครับมา2คนครับอ๋อไม่ปกติผมเห็นเป็นผู้ชายมาไงเขาไม่อยู่กันแล้วครับอะไรนะไม่อยู่กันครับอ๋อโอเคครับไม่จะบอกเนี่ยมึงถามพี่หลงก็ได้สอจ้อไอ้หลงหมดแล้วจะไปอัดกันตรงบันไดทำไมไม่เดินเข้ามาข้างในกันล่ะครับกูขวางทางมั้งให้หลบทางนี้นะฉีดยาแล้วนะผมฉีดยาแล้วไม่มาถึงฉีดวัคซีนเฮ้ยไม่มึงคิดดูขนาดไอ้มือเดี๋ยวยังไปกินของบ้านสอจ้ออย่างต้องขอก่อนเลยเดี๋ยวจะต้องรอถึงประมาณ20ครับไอ้เหี้ยมือมันหิวอะเริ่มเลยไอ้เหี้ยมืดมันหิวอะจนขนาดไปขโมยตู้ในบ้านเล่นกันไปก่อนคอยมูอยู่ในตู้เขาบ้างกินอ่ะเจ้าดิสรุปใครวะพี่หนูเคยไหมหนูเคยเจออยู่แล้วหนูเคยไปกินอะไรในตู้บ้านเขาไหมเออมึงไม่ตามอันนี้มาไม่เคยนะเพลงมาเอาควีนก็งัดไม่ใช่หรอโหซีโตเนี่ยนุกต้องถามอันเพลงดิเอางี้ฟังนะตอนกูไปแข่งที่ตึกอะตึกตอนแรกที่จะได้แบบว่าเข้าใจดีเดียวนอนเฝ้ากูแค่นั้นแหละให้กำลังใจกูมันหมาบทอะไรของมึงอ่ะฮะไม่ใช่เพลงฮัลโหลเขามีประชุมงัดร้านกันไม่มาเหรอแก๊งอ่ะไอ้มิน่าอะไรเฮียเขาถึงบอกว่าโอเวอร์กับดูไว้แม่งพวกกันก็พวกกดขี่ช่วยกันกดขี่คนอื่นเห็นซุ้มหัวโอ้ยน้าไม่เห็นตอนที่มันตีกับผมหรอผมตีกับมันหรอใช่ครับเล่นเจอดูดิทำไมไม่มีบูแดงอ่ะไม่ก็คือตอนเนี้ยคือเอาง่ายๆนะกูเข้าใจเหตุผลที่พวกมึงส่งไอ้มืดกลับไปเว้ยเพราะอะไรครับทำหน้าที่โง่อ๋อไม่ครับนะเดี๋ยวผมจะเอาแม่งออกด้วยโอ้ยหลังจากที่นี่ถึงจัดโดนอยู่นะจริงโดนอยู่ช่วงเนี้ยนี่เหมือนเลี้ยวเดินแมตตี้ตะบอลไม่เอามาไม่มีใครเอาแล้วเจอกันพี่เมืองขอให้เข้ามาให้มาช่วยไอสัตว์เป็นภาระกูอีกโอ้โหบังเมืองตึกไม่ต้องมึงไม่ต้องกูช่วยอะไรมึงไม่ได้มึงไม่ต้องมาอยู่ใกล้กูมึงฟ้องสจ๊าดิฟ้องจ๊าช่วยได้นะพี่คนขายอ๋อได้จุดแล้วครับผมได้จุดอันนี้ขาดแกงอะไรบ้างครับไม่หวัดดีได้จุดแล้วแค่นั้นแหละมาขายจุดให้ก็บอกผมดีใครไม่รู้ต้องไปช่วยเก็บมึงไม่ใส่ใจมันก็อยู่ต่อไม่ได้แล้วโกที่บอกนั่นน่ะเดี๋ยวมาแสนนึงเดี๋ยวรอคุยกับพี่เฉินแล้วกันเดี๋ยวให้พี่เฉินมาคุยกับมึงเล่นสจอฮะอีกแล้วมึงไม่หวัดดีเขาอ่ะไอ้เหี้ยพี่เฉินยังยอมอ่ะกูบอกให้สจอไม่ต้องเรียน A-back ด้วยอ่ะประเด็นโดนนะอันนี้คือโดนนะไม่ใช่ A-back หรอพี่สิทธิ์เก่าสิทธิ์ไม่ฟังนะรังสิทธิ์แดนเขาแค่นั้นแหละไม่ A-back มันอยู่บางนาเพื่อนใช่เหรอใช่พี่อยู่แต่บ้านโทษทีมึงผิดบ้านมันอ่ะพี่โง่แล้วพี่ไม่เป็นไรพี่แต่เหมือนเข้าไปออฟฟิศแล้วมึงไม่ไปวันดีสอจะสอจออาก็แค่นั้นแหละโดนไม่เดี๋ยวผมรอบหน้าผมเจอผมวันดีแน่พี่มึงวันดีเขายังไงยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครยังไม่ใส่ใจเลยผมยกมือไหว้ทุกคนเลยพี่วันนั้นผมเข้าไปอ่ะขออนุญาตติ๋มอ่ะวันนั้นอ่ะติ๋มเลยอ่ะคือติ๋มเลยอ่ะใช่เหรอพี่ก่อพี่เขาจะเข้าไปวันไหนพี่ก็ไปไหนไปมาแล้วมึงรู้จักมือขวาสจ๊ออาป่ะนี่ไอ้แซมนี่มือขวาเขานะไม่ก็มึงรู้ไหมเขาคุมไม่หมดย่านดอนเมืองเขาก็ต้องมีคนคุมเนี่ยมันเป็นที่มาของว่าบางแซมดอนเมืองบางหยวนนุชบางหยวนนุชเนี่ยก็มึงเข้าใจป่ะว่ารังสีจะมันใกล้กับดอนเมืองถูกป่ะล่ะเขาคุมไม่ไหวเขาต้องส่งบางแซมไปใช่ครับเป็นที่มาของว่าบางแซมดอนเมืองใช่ครับทำมิดเดิลมีหน้าไอ้เหี้ยส่งไปทีไม่คุมน้ำหนักเลย
ไม่ถูกนะประกาศซื้อเป็นร้านไม่มีนะนะพี่มันตอนที่แบบไม่ได้ประกาศเจ็บบางไม่ได้หาแบบไม่ได้สนใจอ่ะอยู่ก็มาหามาหาเราเองโจแปลกปะโจครับไอ้โกเรียกแล้วเมื่อกี้ไปคุยกับคีนางมีอะไรปะเนี่ยเมื่อกี้น้าผมอยากได้ไม่มาไม่มีใครขายเอาเอาเฮ้ยเอาแล้วก็ได้มีปืนเก่าขึ้นเยอะเลยว่ะโจเปลี่ยนไปนะโจไม่น้ำน้ำมึงแต่ก็เป็นอันนี้ไงใครเปลี่ยนโจหรือโจเปลี่ยนไปก็ยิงก็มันก็ติดเลยก่อนพี่เลยอย่าให้ก็ถือแบบว่าพี่มีอะไรเกี่ยวกับกับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราคุยอะไรให้เสร็จก่อนนั้น MC นี่คือยังมีสภา MC อยู่ไหมครับหรือไม่มีแล้วครับนะครับตอนนี้ MC ยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่คือ Adopt เขาก็มาเล่นกับแก๊งปกติรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วป่ะไม่มีแล้วใช่ป่ะครับเขายกเลิกแล้วครับนะไม่มีแล้วครับครับไม่มีแล้วครับโอ้ต่างคนไวอ่ะอีก4นาทีแต่ว่าใครโดนปล้นโทรศัพท์ที่มีโทรศัพท์มาซื้อสภาได้นะครับผมจะไปสนับสนุนของโจรบางเทนโมบายนะครับนุ๊กเพื่อนกูฝากดูข้างล่างหน่อยได้ป่ะเหมือนมีคนขึ้นมาไม่เป็นอ่ะเหี้ยท้องร้องว่ะดูให้ข้างล่างสุดเลยเข้ามาจะได้ยินไปดูให้ ทำไมต้องคุยเรื่องงานร้านเหรอมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเหรอเฮ้ยเหี้ยเกือบตกเคยได้รับข้อมูลเรื่องนี้มาก่อนเลยมันยกตัวอย่างเลยครับมันแบบมันมีจังหวะแบบว่ามันจะแบบไม่เข้าใจกันครับเรื่องแต่ว่าสมมติว่าดูไว้แบบตีโอเวอร์สลบหมดอะไรเงี้ยแล้วก็อุ้มศพเข้าไปในร้านอะไรเงี้ยครับแบบมันก็เข้าไปรีเซ็ตจ้าครับเพื่อนที่รอดครับพอเข้าใจแบบนะโอเวอร์ไปดูไว้หมดได้ไหมครับพี่มีปัญหาเรื่องการรีเซ็ตใช่ไหมใช่ครับก็เลยต้องมาคุยครับมันก็หลายจังมันก็หลายเรื่องด้วยครับก็เลยต้องมาคุยกันนะแบบเข้าใจกันจะได้ไม่มีปัญหาหรือถ้ามีปัญหาผมก็ให้เขาเคลียร์กันเลยดีกว่าโอ้จัดวันนี้ไอ้เกียร์ใช่นึกว่าเกียร์ไหนวะพี่ไม่ใช่จีอะใครอะเขาชื่ออะไรอะเออไม่ใช่ฮะโอชื่ออะไรอะชื่อนี่แกนะโอ้บีไปเสื้อเขาน้องพี่โจขันทั้งพี่เลยนะโจเอ้าไปด่าเขาทั้งพี่เลยมองไกลเหมือนจัดพี่ยังไม่ได้ด่าผมดิคือการคุยที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้แบบว่าแก๊งแบบว่าคือยังไงอ่ะแก๊งที่ไม่ใช่5เก้าอี้อ่ะครับไม่ค่อยแบบพูดหรือแบบเสนออ่ะผมอยากให้รอบเนี้ยพูดออกมาให้หมดเลยแล้วก็จังหวะไหนที่มันรู้สึกว่าไม่แฟร์กับการที่เราลงมางัดร้านนะครับช่วยพูดออกมาเลยครับเราจะได้แบบช่วยกันหาทางให้มันแบบว่าเล่นกันแบบสนุกครับไม่อยากให้แบบว่ามาเล่นแล้วแบบเครียดกันอ่ะเพราะผมว่าตอนนี้กับเมื่อก่อนมันคนเราฟิลเลยนะถามโอเวอร์ได้เลยตอนนี้ได้เล่นเยอะอ่ะผมว่ามันเมื่อก่อนแทบไม่มีโอกาสเลยงัดร้านนะเริ่มเลยก็ได้ครับก็เอาเป็นขอทราบปัญหาก่อนครับผมก็ได้ยินมาคร่าวๆอยู่แล้วบ้างแต่ว่าอยากได้ยินจาก
จากปัญหาของแต่ละแก๊งโดยแบบว่าโดยตรงเลยที่แบบว่าพูดเองได้เลยครับใครจะเปิดก่อนก็เลื่อนไปเลยครับสรุปไม่มีหรอผมเกริ่นขึ้นมาเรื่องการกักศพหรืออุ้มศพบริเวณร้านเนี่ยคือใครไม่เข้าใจตรงไหนครับฮัลโหลครับพี่ครับเอ๊ะก่อนอันนี้โทรมาปรึกษาโทรมาปรึกษาแก๊งผมแต่พอผมเรียกมาก็ไม่พูดกันไม่มึงเข้าใจกูยังไงลงเวลาประชุมอะลงครับเข้าใจครับนะไม่ทำอะไรอะไม่ใช่เรื่องผมว่าพี่หลงอธิบายไปเลยก็ได้นะพี่ว่าไอ้กักศพอย่างเงี้ยมันควรเล่นยังไงให้เข้าใจทีเดียวไปเลยครับเดี๋ยวมันจะมีบางแก๊งที่มันไม่เข้าใจแล้วอ้วนคิดว่ามันคนที่จะแบบยังไงถึงแฟร์ทั้งสองแก๊งที่มาชนร้านนะครับอ้วนคิดว่าไงตีสลบงัดร้านเสร็จแล้วออกเลยครับไม่ใช่แบบว่าเห็นฝ่ายตรงข้ามเหลือรอดไปแล้วเขาวนๆอยู่ก็ดักรอเขาไม่ให้แบบไม่ให้เขาลงมาชุบเพื่อนอ่ะงัดร้านเสร็จก็ออกไปเลยครับอันนี้ในมุมผมนะมันออกไปยังไงคะฮะเมื่อกี้ใครเออใช่ครับผมถามอะไรวะขอเพิ่มเสียงหน่อยได้ไหมครับทองอันนี้แบบมันทองมันจะขึ้นข้างบนเปล่าหรือขึ้นไม่เป็นพี่คะมันไปยังไงอะครับโอ้ยเชื่อมึงไปรับมันดิใครก็ได้คนในแก๊งอะนี่น้องไปรับให้ชิปลูกมึงอะไปรับดิเย้ก็คือฟิวที่ว่าจะสื่อก็คือถ้าเกิดว่าไฟกันแล้วต่อให้ยังไม่จบแต่ถ้าเกิดแก๊งตัวเองงั้นรันได้แล้วคิดว่าแบบว่าไปกันไปพร้อมกันหมดได้ก็คือไปเลยใช่ผมมองว่ามันควรไปอ่ะมันควรไปอ่ะมันเป็นอย่างนี้พี่ผมเข้าใจแล้วคือแบบเหมือนเราตีร้านนี้ใช่ไหมครับสมมติเราตีร้านหนึ่งใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาพยายามกักศพไว้เพื่อที่เขาจะไปดึงร้านอื่นให้แก๊งหนึ่งไปช้าไปไม่ได้อะไรแบบเนี้ยผมมองว่ามันเกินไปหน่อยอ่ะไอการกักแบบเนี้ยใช่มันจะเป็นฟิลเหมือนมันจะเป็นการคิดได้ที่แบบว่ากักศพไว้เพื่อให้ตัวเองได้หลุดร้านทั้งหมดก่อนแล้วค่อยชุบแล้วถูกครับมันจะเป็นปัญหาภายหลังนะว่าซึ่งงั้นไอ้กฎงัดร้านอ่ะมันเป็นกฎที่แก๊งตั้งกันขึ้นมาเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกฎเมืองหรือกฎอะไรซึ่งงานนี้เขาทำผมมองว่ามันก็ไม่แฟร์นะถามว่ากับส่วนตัวอย่างโอเวอร์เองอ่ะซีเรียสไหมมันก็ไม่ได้ซีเรียสมากหรอกก็เล่นได้หมดอ่ะก็เล่นทุกวันอ่ะแต่กับแก๊งอื่นดีกว่าแต่สมมติแก๊งเทียร์2เขาอยากงัดอย่างเงี้ยแล้วเขาโดนแบบเนี้ยแทนที่เขาจะได้แซมแรมบ้างเขากลับไม่ได้เลยเพราะเขาโดนรอบเดียวแล้วโดนหลุมเดียวแล้วจบเลยได้ไฟเดียวแล้วก็ไปเลยหมดเลยพี่ก็เห็นด้วยนะที่แบบว่าถ้ามันงัดร้านเสร็จแล้วก็ควรที่จะออกไปเลยแบบออกไปทั้งหมดเลยไม่ใช่แบบว่าทิ้งอีกกลุ่มนึงไว้แบบเพื่อดักฝั่งตรงข้ามเพื่อมาแบบชุบเพื่อนรีเซ็ตเพื่อนแล้วก็ลงไปฆ่าอะไรเงี้ยบางแก๊งอาจจะมองว่าแบบกำลังปล้นอยู่ผมอยากให้มองงี้นะว่างัดร้านนะคุณอย่าคิดว่าการปล้นมันคุ้มเลยครับสุดท้ายคุณล้วงไปได้คีมเต็มที่2อันครับมันไม่คุ้มหรอกครับแบบคุณจะกักศพไว้เพื่อปล้นเดียวด้วยใช่สุดคุณจะกักศพไว้เพื่อปล้นอ่ะมันเท่านั้นครับถ้าคุณจะคิดอย่างนั้นก็มันผมมองว่ามันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกันนะแต่ใครมีความคิดเห็นอะไรก็พูดออกมาได้เลยครับผมว่ามันก็แฟร์นะในแบบที่อ้วนพูดออกมาอ้วนเสนอมาเพราะว่าตอนที่เราจะไม่ค่อยรู้สึกตอนที่เราทำดีกว่าเราจะรู้สึกตอนที่เราโดนกระทำคนทำไม่คิดแต่คนโดนทำอ่ะจำไม่ลืมครับอ
้าเรื่องการรีเซ็ตเพื่อนถ้าไม่มีปัญหาก็เป็นตามนี้นะครับโอเคไหมครับโอเค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 ครับผมเสนออีกอย่างได้ปะพี่หลงอ้วนพูดก่อนถ้ามันมีคนทำอ่ะผมอยากให้เรียกคุยนะเรียกคุยในที่นี้คือรอบแรกคือปรับเลยหรือว่าปรับหรือยังไงก็ได้ปรับยังไงอ่ะก็ปรับยังไงดีล่ะแบบถ้าเขาทำกับแก๊งใครอ่ะสมมติผมตีกับพี่ผมทำใส่พี่เรียกผมมาปรับพี่จะปรับเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่พี่เรียกแต่ก็ให้มันมีพี่ว่ากำหนดมาเลยดีกว่าปะกำหนดไปเลยก็ได้พี่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเป็นแก๊งเทียร์2แก๊งเทียร์2อะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องจำนวนคนแล้วเราเรียกเกินที่เราไม่ได้แบบเราไม่ได้กำหนดอ่ะแล้วเขาจะเรียกเท่าไหร่ก็ได้ก็มันก็เกินไปอีกไงก็ไหนๆก็เป็นเรื่องงานร้านแล้วก็เรียกโกดคีมั้ยล่ะ10ดอกเงี้ยผมเห็นด้วยมันอ้วนผมว่าถ้าไม่เรียกโกดคีเรียกเป็นของที่ทำที่งัดมั้ยก็ได้นะเอออย่างงั้นก็ได้พี่หรือไม่ก็เอาเป็นที่งัดเลยก็ได้เรียกเป็นที่งัดก็ได้เรียกเป็นที่งัดเรียกเป็นที่งัดไปก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วคือมี50เลยเหรอสัก50ก็ได้นะผมว่า50อันก็50นี่ตีเป็นเงินเท่าไหร่หรือว่ามันมากไปอันละ 2,000 ป่ะ 2-3,000 ป่ะไม่เยอะมันไม่เยอะนะสำหรับคนที่ทำผิดอ่ะอันละ 2-3,000 พี่ประมาณนั้นเห็นด้วยครับพี่ประมาณ 3,000 ใช่เห็นด้วยครับ50 3,000 ถ้าเป็นรอบแรก30ป่ะล่ะพี่ถ้ามีอีกก็ค่าโทษไว้ก็เพิ่มไปเรื่อยเพราะมันเป็นกฎส่วนรวมอ่ะมันก็แบบรับผิดชอบร่วมกันป่ะก็ทำกันคนอ่ะผมว่าต้องทำถ้ามันไม่มีคาดบทลงโทษไว้อ่ะผมว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนทำออกมาจนได้อ่ะถูกใช่ใช่ครับพี่ไม่เรื่องการปรับอ่ะอยากให้ทุกแก๊งออกความเห็นนะไม่ใช่แบบว่าออกความเห็นแค่แบบแก๊งสองแก๊งแล้วแบบว่าพอจะทำไม่โอเคเห็นด้วยกับเรื่องการปรับก็บอกได้นะครับอันนี้ผมเสนอเฉยผมไม่อยากให้แบบมันโดนกันแบบนั้นอ่ะได้ถามทีละแกงก็ได้พีจีครับคิดว่าถ้าปรับนี่มันควรปรับที่งัดสักกี่อันเนี่ยประมาณ40ครับ40พีซีครับ50ครับ50เดี๋ยวถามครับ50ก็ได้ครับ50ที่ประมาณ 1,500 พี่ไฟรถครับ50ครับเอ็นดีอาร์ก็50แล้วก็คูณไปเรื่อยๆตามจำนวนครับตามจำนวนครั้งเหรอใช่ถ้าก็ทบไปเรื่อยๆถ้ารอบหน้าก็100ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่โดนก็คือต้องยอมคนที่โดนก็คือเรียกได้ทุกแก๊งเลยอะไรเงี้ยไม่อยากให้แบบเกรงใจอ่ะแบบเทียร์2โดนเทียร์1ทำใส่อะไรเงี้ยก็ควรจะพูดใช่ๆคืออันนี้มันคือแบบเรียกว่าอะไรแบบของส่วนรวมอ่ะครับสมมติว่าดูไว้ทำผิดก็เรียกได้นะครับแบบไม่อยากให้คิดว่าแบบเป็นแก๊งใหญ่ด้วยนั่นแล้วแบบเรียกไม่ได้แบบทำผิดอะไรเงี้ยแก๊งมันกลัวไว้หลงมันไม่กล้าพูดกลัวแบบไปเรียกมาปุ๊บได้ของปรับมาจริงจะโดนแบบเหมือนโดนซื้อตอนหลังกากินังอะเหนียวมือไม่ได้กลัวอะไรหรอกเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยเรื่องนี้ก็ได้เอาถามเรื่องจำนวนก่อนกากินัง50ใช่ไหมครับ50ครับมิดไม50ครับ50ผมว่านะ50น่าจะเป็นอันนี้หรือปะตรงกลางเพราะเสียงส่วนรวมออก50 50นี่โอเคกันมั้ยครับเอาแบบว่าตอบรวมๆเลยโอเคครับโอเคโอเคครับโอเคครับแล้วก็ถ้ามีครั้งที่2จะค่าโทษหรือว่าจะทบไปทบดีกว่าครับผมว่าทบดีกว่าทบทีละ10มั้ยครับพี่ไม่งั้นเขาก็จะทำทบทีละ10ถ้าถามผมทบทีละ10นี่น้อยมากนะให้คุณไปจำจำนวนครั้งก็ได้นะครับอย่างที่สองคุณสองกี่ครั้งอย่างว่าคุณสามไงเพราะถ้าเกิดกล้าทำผิดมันก็ต้องกล้ารับผลที่ตามมาปะเห็นด้วยไหมครับพี่ก็เบิ้ลไปเรื่อยๆก็ได้พี่50ร้อยหนึ่งเบิ้ลทีละ50ไปก็ได้นะพี่หรือเบิ้ลทีละ50ดีกว่าครับไม่ต้องคูณไอ้ตามไอ้นี่หรอกมันเยอะมหาศาลครั้งที่สองก็ร้อยหนึ่งครั้งที่สามก็150ล้านมันอยู่ไปอีกนานอ่ะจริงครับก็ทบทีละ50นะครับรอบแรก50รอบที่สองร้อยหนึ่งรอบต่อไปก็ทบไปอีกทีละ50แล้วก็กลับมาคุยเรื่องเมื่อกี้ครับที่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเก
กรงใจกันเทียร์2สมมุติเทียร์2โดนเทียร์1ทําใส่อย่างเงี้ยแล้วเทียร์2ไม่กล้าจะไปเรียกของเรียกที่งัด50อันมีข้อเสนอมั้ยครับที่แบบว่าเราจะทำไงกับเรื่องนี้ปอมบาดไหมล่ะไอ้โจถามว่าพักกี่ไรครับใช่ครับได้ยินเหมือนกันเห็นด้วยครับได้ยินเหมือนกันครับมึงโดดตึกไปดิไอ้โจไปโดนไปแต่ผมไม่ได้พูดนะครับพี่นะอันนี้ผมปรึกษาเลยได้ไหมครับครับมันจะดูรุนแรงไปไหมครับถ้าแบบว่าต้องอะไรครับแก๊งแบบว่าเทียร์2แบบไม่กล้าแบบไปเอาเรื่องแบบว่าแก๊งเทียร์1ที่แบบโดนในโดนกักโดนไม่ให้รีเซ็ตเมื่อกี้ครับที่พูดไปครับแบบไม่กล้าไปเรียกที่งัดอะไรเงี้ยฮะแล้วเกิดจากความบาดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าไม่นี่ใช่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เรียกด้วยแล้วก็คือผมตอนนี้ผมกำลังลังเลตรงที่ว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นแล้วถ้าเขาไม่กล้าไปเรียกอันนี้ผมก็จะเอาผิดตรงที่สมมติว่าแก๊งหนึ่งไม่กล้าไปเรียกแก๊งสองแล้วผมรู้อะไรอย่างเงี้ยหรือแก๊งอื่นรู้เงี้ยแล้วมาคุยกันอ่ะแก๊งหนึ่งก็จะโดนเพราะว่าไม่กล้าไปเรียกทั้งที่แก๊งที่สองผิดเข้าใจไหมครับก็คือทำโทษคนเมินเฉยใช่ครับผมอยากให้มันเป็นแบบว่าบรรทัดฐานแบบว่าเท่าเทียมกันหมดทุกแก๊งอะไม่อยากให้แบบว่าติดเกรงใจหรือว่ากลัวหรืออะไรเพราะว่าเราคุยแต่แรกแล้วว่าการที่ลงมาเล่นร้านเนี่ยมันจะไม่เอาเป็นเรื่องไปข้างนอกอันนี้เรื่องส่วนกลางอะคือถ้าเกิดว่าสมมติคุณเล่นกันแล้วแบบตกลงกันแล้วมันยังมีปัญหาอีกนี่คือเขาก็ต้องเข้าใจแล้วนะเทียบีอะว่าเทียร์เอเขาก็ถอยล่นลงมาให้แล้วจะได้เล่นกันหมดถ้าเกิดว่าสมมติมันมีความผิดอะไรจริงๆผมว่าหดเขาก่อนเลยก็ได้นะครับหดเขาก่อนให้เขาไม่ต้องเล่นในรอบนั้นไปเลยน่าจะดีสุดนะหรือไม่ก็ปลดออกแบบว่าระยะเวลาแบบว่าไม่ต้องมางัดร้านไหมล่ะไม่ใช่ครับนะก็สมมติว่าถ้าผมทำผิดเงี้ยผมก็ไม่ได้งัดร้านเดือนนึงเลยใครจะเป็นคนทำเอกสารในเรื่องเนี่ยแต่ข้อมูลรวบรวมที่ไหนงั้นผมก็ต้องสร้างใช่ไหมนะใช่ครับต้องสร้างรวบรวมไว้ไอ้ของพวกเนี้ยมันต้องมีพวกประวัติการทำความผิดอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็ต้องเซ็นยอมรับด้วยนะคืออันนี้คือแนะนำทุกคนเลยนะครับแนะนำทุกคนเลยนะคือจะทำอะไรอ่ะก็เหมือนที่ผมให้พวกคุณเซ็นสัญญาครับต้องมีลายลักษณ์อักษรเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณใจแรกใจอ่ะมันไม่มีหรอกครับผมบนโลกใบนี้คุณก็ต้องเซ็นพร้อมกันยอมรับเรื่องนี้ตัวกลางจะเป็นสภาได้ไหมครับเนี่ยนี่ขวัญใจอ่ะขวัญใจเลยปัญหาที่พี่ก่อฝากน้องสันต่อด้วยหนูเหรอควรว่าเป็นตัวกลางให้ผมถามทุกคนหน่อยถ้ามันไม่ได้งัดร้านเดือนนึงนี่มันไอ้นี่เกินไปไหมอ่ะอันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดสมมุติเขาโดน TIA ทำแล้วเขาไม่กล้าเรียกใช่ไหมพี่หลงใช่ถ้ารู้หมายถึงถ้ารู้นะผมว่าก็ไม่น่าไม่รู้แฮะสำหรับผมนึงมันน้อยไปนะเดี๋ยวก็ผ่านแล้วเวลาเขาไปทำอย่างอื่นก็ได้คือถ้าพูดตรงกันเดือนหนึ่งมันก็ขึ้นปืนได้หลายกระบอกนะถ้าแบบเอาจริงๆถ้างานกันจริงๆอ่ะมันก็นานแล้วนะผมแค่นี้ก็ลงโทษก็นานก็เยอะแล้วสำหรับผมว่านานนะใช่ครับเดือนหนึ่งอ่ะสองอาทิตย์ไหมครับพี่15วันสิบห้าวันอะไรสิบสี่วันมาไอ้ครึ่งเดือนไงก็สองเมื่อกี้เขาพูดสองอาทิตย์ไม่พี่หลงก็เป็นสิบห้าวันไหมล่ะพี่ก็เหมือนสองอาทิตย์นั่นแหละก็สิบห้าวันไปก็เห็นด้วยครับมีใครเห็นด้วยไหมครับถ้าสมมติว่าถ้าคุณไม่เรียกร้องกับคนที่ทำผิดแบบว่าเพิกเฉยอะครับก็จะโดนห้ามมางัดร้าน15วันทำสัญญากันผ่านสภาเอาเป็นเดือนนึงดีกว่านะหลงอันนี้คือแนะนำนะเขาจะได้แบ
มีแรงจูงใจในการที่จะทำอะไรให้มันถูกต้องซะหน่อยผมก็คิดอย่างนั้นครับยิ่งมึงบอกว่าอาทิตย์นึงก็ขาดใจแล้วเอาเดือนนึงอ่ะน่าดีกว่าครับก็จะได้รู้จักกับแฟร์เพลงจริงๆอ่ะคือเขาลดตัวไม่ให้อย่างนี้แล้วอ่ะแต่จริงๆผมว่าถ้าเป็นแก๊งที่ไม่ค่อยได้งัดร้านอยู่แล้วอ่ะถ้าโดนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยส่งผลอะไรถูกป่ะครับนะใช่เพราะฉะนั้นก็เลยอยากมองตรงที่ถ้าตีมันจะแรงไปมั้ยอ่ะไปแรงไปเอาไปเป็นข้อตกลงโดยรวมอ่ะพี่หลงลองเปลี่ยนดูมั้ยครับไอ้กดตัวเนี้ยเอาเป็นแค่5เก้าอี้มั้ยยังไงครับอธิบายนะก็คือถ้าใน5เก้าอี้อ่ะจะไอ้ในแก๊ง5เก้าอี้เนี่ยถ้าเพิกเฉยต่อการทำผิดของอีกแก๊งนึงอ่ะเอาเป็น5เก้าอี้อ่ะใน5เก้าอี้เนี่ยต้องหยุดงัดร้านเดือนนึงก็คือไอ้สมมติอ่ะผมไปงัดร้านเจอเรียลไทม์ไม่ได้มีเก้าอี้ผมมีเก้าอี้อย่างเงี้ยแล้วเรียลไทม์แบบกักศพผมแล้วผมแบบไม่ยอมไปเรียกร้องอะไรจากเขาหรืออะไรเงี้ยถ้าบอกว่าแล้วพอคนอื่นในกดเงินร้านรู้เขาแจ้ง คนใน5เก้าอี้ก็คือโดนปรับเฉพาะใน5เก้าอี้อย่างงี้มั้ยให้ห้ามเงินร้านเพราะถ้าพี่มองว่าแก๊งที่ไม่ได้เงินร้านประจำอ่ะมันจะไม่ส่งผลกับเขาอ่ะแต่ผมว่าใน5เก้าอี้อ่ะส่งผลแน่นอนก็จริงช่วงที่5เก้าอี้โดนถ้าสมมุติ5เก้าอี้เพิกเฉยจริงๆแล้วโดนสั่งแบนไปอ่ะเดือนนึงอย่างเงี้ยแก๊งหนึ่งก็จะได้ไปงานต่อด้วยเหมือนมันตัดแบบตัดแก๊งใหญ่ออกไปอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาจะได้ไม่เล่นกันใช่ไหมใช่ถ้าเกิด5เก้าอี้แบบไม่ยอมทำตามกฎอย่างเงี้ย5เก้าอี้ก็ต้องโดนแบนออกไปเห็นด้วยนะพี่วันผมว่าดีนะพี่เฉพาะ5เก้าอี้ครับจะได้แบบไม่ต้องมานั่งจดอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะแล้วมาพูดถึงแล้วถ้าเป็นแก๊งที่ไม่ใช่มีเก้าอี้ล่ะนี่แหละแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าแก๊งที่ไม่มีเก้าอี้กันเองนี่แหละมันจะยังไงดีอันนี้ผมขอถามหน่อยได้ไหมได้ครับแล้วถ้าสมมติอย่างเป็นเทียบีไปขอแบบว่า50ทีมแล้วเปิดชัตติ้งได้ไหมครับได้ครับก็คืออย่างแก๊งเทียบีเนี่ยไปขอคีมจากแก๊งเทียเอแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้เขาเลือกที่เขาหมั่นไส้แล้วเขาเปิดมาเงี้ยครับมาแจ้งได้เลยครับถ้าเป็น5เก้าอี้ผมก็ผมว่าน่าจะโดนคว่ำนะครับครับมันก็มีเรื่องของการคว่ำบาตรที่พูดไปตอนแรกเพราะผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามันจะไม่มีการไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกูอ่ะพี่หลงเอาเป็นอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าสมมุติใช่ไหมเทียบีที่เขาพูดเนี่ยเทียบีมาเรียกเทียเอเนี่ยแล้วยิ่งเป็นเทียเอที่มีเก้าอี้อ่ะถ้าเทียเอที่มีเก้าอี้ขู่เขากลับไม่ให้ก็คว่ำบาตรไปเลยไงพี่ใช่ห้าเก้าอี้ให้ทุกแก๊งลุมแม่งเลยไม่พี่ว่าเขาจะเสียเขาก็ไม่ได้อยากจะมาอันนี้อยู่แล้วพี่ว่าเอาเป็น5เก้าอี้อ่ะเอาเป็น5เก้าอี้อ่ะสมมุติว่าสมมุตินะอันนี้สมมุตินะแก๊งนั้นไงกากีนังไม่ให้ไฟล์โรดอีก4เก้าอี้ก็จะเป็นลุมกากีนังอ่ะงั้นก็ได้พี่แล้วตามนี้ก็ได้เอาเก้าอี้ลุมกันเองโอเคมั้ยครับเทียบีอย่างงี้โอเคครับโอเคครับเพราะผมคิดว่าคุณก็ไม่น่าจะลงมาเพื่อเสียของปะเป็นกันให้เทียบีอีกทีไหมพี่ถ้าเกิดกลายเป็นแผลกลายเป็นแผลของเทียบีอีกเขาก็ไปเอาคืนอีกเอาเป็นงี้ไหมล่ะพี่ถ้าสมมติเทียเอที่โดนเนี่ยที่โดนแบบสมมติอ่ะผมไอ้กากินังโดนสี่เก้าอี้ลุมปุ๊บแล้วถ้าเกิดกากินังจะไปเอาเรื่องเรียลไทม์อีกก็โดนซ้ำอีกอย่างเงี้ยเทียบีเขาจะได้มั่นใจว่าแบบเขาไม่โดนเอาเรื่องตามบางทีมันอาจจะมีกรณีที่เป็นเรื่องอื่นไงแล้วมันจะถูกโยงเข้ามาได้นะก็เคส by เคสแล้วก็ต้องมันก็ต้องดูที่เหตุผลนะแล้วมันก็ต้องสืบสาวเราเรื่องว่าเขาตีกันเพราะอะไรอ่ะเอ๊ะไอ้หลงเพื่อนกูถามเรื่องนี้ดิมึงบอกว่าไม่เอาเรื่องงานร้านมาเป็นสตอรี่ใช่ปะแล้วถ้าสมมติว่าเรากับโอเวอร์เนี่ยตีกันเรื่องงานร้านเนี่ยแบบว่าเล่นงานร้านกันแล้วบับกันชิบหายเลยบับเหมือนแบบว่าตีกันจริงๆอ่ะแบบโกรธกันแบบสุดๆอ่ะก็คือแบบก็ไม่รวมใช่ปะ
ไม่รวมนะเพราะที่เคยคุยก็ไม่รวมนะก็คือจะเล่นเอาสนุกกับคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็น่าจะโอเคนะถ้าเกิดว่าคุมได้นะถ้าเกิดว่าซีเรียสมากอ่ะเดี๋ยวผมใส่ตัวกลางลงไปเพิ่มให้ก็ได้ครับคือมันเป็นกฎหมู่ของพวกคุณแล้วอ่ะมันอยู่นอกเหนือกฎของสภาก็เราก็ช่วยเหลือกันได้เพราะว่าเรามีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วขอไม่มีอ่ะเพราะว่าถ้าคุณทำกันอย่างเงี้ยแก๊งเทียบีเขาจะมากล้าไหมล่ะคุณต้องคิดถึงส่วนรวมดิอันนี้คือที่เขาทำเนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้พวกคุณน่ะเล่นให้สนุกนะครับคือเล่นให้เป็นแบบอย่างไปเลยอ่ะว่าแบบให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันอ่ะง่ายครับในอนาคตอยากให้ทุกคนมีปืนนะครับแค่นั้นเองแบบอยากให้ทุกคนมาเล่นอ่ะจริงครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปืนแล้วคุณก็ต้องเอาคิวแล้วคอยไปแลกอยู่ดีครับโทษไปของเฉยครับยังไงดีล่ะพี่ตกลงเราสรุปกันยังไงดีเรื่องบทลงโทษก็50ทีมไหมแล้วก็เพิกเฉยแก๊งไม่50ทีมนี่เรื่องอะไรนะลืมละหลายเรื่องจัดถ้าแบบว่าโดนกักศพโดนกักศพไม่ให้รีเซ็ต50ที่งัดแล้วก็ไปเรื่อยหาทำผิดครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็เรื่องที่เพิกเฉยต่อการที่ไม่ไปเอาเรื่องที่เขากักศพถ้าเป็นแก๊งเทียบีก็คือแล้ววันลืมมาไม่ใช่ก็คือถ้าเกิดเพิกเฉยต่อการไม่เอาผิดเขาที่เขากักศพคุณแก๊งที่เพิกเฉยจะโดนสั่งห้ามกันร้าน1เดือนอันนี้ถูกไหมที่เราคุยล่าสุด5เก้าอี้นะอันนี้5เก้าอี้นะตอนนี้คือจะเอาแค่5เก้าอี้ถูกไหมครับไม่มีในนิกกี้มีใช่ใช่ถ้า5เก้าอี้เพิกเฉยต่อการที่มีคนทำผิดเรื่องการกักศพงานร้านเนี่ย5เก้าอี้จะโดนสั่งแบนจากการงานร้าน1เดือนใช่แต่โดนตัดออกไปเลยแต่ส่วนแก๊งที่ไม่มีเก้าอี้อันเนี้ยจะทำยังไงให้เขาโดน15วันไหมพี่สัก2อาทิตย์ไหมครับ15วัน14วันไหม15วันกำลังดี15วันครึ่งเฉพาะแก๊งที่ไม่มีเก้าอี้นะพี่ว่าไงพี่หลงพี่ว่ามันจะไม่ค่อยเขาจะปัดตกป่ะดิเพราะมันไม่ค่อยมีผลของเขาอะถ้าพี่มองรวมๆนะพี่ไม่ค่อยเจอแก๊งเทียบีมางัดเลยถ้าตอนแบบว่านานๆทีจะเห็นอะเขาหายไป15วันเขาไปทำอย่างอื่นรอก็ได้ถ้างั้นแต่ของเรามันมีผลนะเพิ่มไหมล่ะพี่แต่มันจะโหดกับ5เก้าอี้เกินไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ไม่มีเก้าอี้1เดือนงั้นแก๊งที่มีเก้าอี้ก็ต้องโดนเพิ่มจากเดือนหนึ่งอาจจะเป็นเดือนครึ่งหรือ2เดือนเพราะผมมองว่าแก๊งที่มีเก้าอี้ก็ไม่ควรจะเพิกเฉยนะแล้วก็ไม่ควรจะทำผิดกฎด้วยอ่ะนี่ผมไม่รู้ผมเสนอดูเฉยนะเป็นปรับคีย์ไม่หนักขึ้นไหมพี่วันถ้าไม่ก็เป็นปรับคีมป่ะล่ะพี่หลงโอ้เทียร์2พี่ว่าหาคีมมาคืนยากอยู่นะใช้เวลาเยอะอยู่นะหลงดิอันนี้พูดถึงเทียร์ B หรือเทียร์ไอ้5เก้าอี้อ่ะก่อนถ้า5เก้าอี้ไอ้โกไอ้ปรับคีมนี่หมายถึงเทียร์ที่ไม่มีเก้าอี้พี่ไม่ถึงมีเก้าอี้พี่ก็ที่บอกว่าถ้า2เดือนมันก็จะหนักไปนะพี่ผมว่าแต่เราก็ไม่ควรทําผิดอย่างที่พี่พูดก็ถูกพี่ถูกป่ะเก้าอี้แล้วก็ปรับไม่ยังไม่รู้นี่กูหาคนไอ้นี่อยู่กูหาคนไปเทสอยู่ไอ้แม่งลงได้จะไปปรับเท่าเขาปรับเท่ากันมันก็จะไม่รู้อ่ะมาถึงคนที่มีเก้าอี้หรือว่าทั้งหมดแล้วครับคนที่มีเก้าอี้แล้วสมมติว่าเสนออะไรไหมครับถ้าผมลงเนี้ยแล้วเก้าอี้มันว่างอยู่มีอะไรเสนอไหมครับพี่แป๊ดแบบไอเดียดีๆจะมีคนมานั่งแทนไหมจะมาจากพี่แป๊ดเยอะไม่มีคิดไม่ออกครับตอนนี้ยกเว้นจะมีคนขอขึ้นมาแต่กูว่าเชื่อว่ามันไม่กล้าหรอกได้เดี๋ยวผมลองเสนอดูครับเอาเป็นงี้ครับผมคิดออกละอันนี้ขอเสนอคือไม่ว่า5เก้าอี้จะเพิกเฉยหรือว่าไปทำผิดมาแล้วมีแก๊งอื่นมาเรียกของแล้วไม่ให้ไปข่มขู่เขาลงอันเดอร์กราวนี่อันนี้5เก้าอี้นะ5เก้าอี้เฉพาะ5เก้าอี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เฉพาะ5เก้าอี้
พี่ครับไอ้ผมขอพูดนะครับคือความคิดส่วนตัวของผมคิดว่าเหตุการณ์ตักศพแบบมันไม่ควรเกิดอยู่แล้วครับผมคิดว่าบทลงโทษมันควรเท่ากันแล้วก็แบบแรงๆไปเลยครับพี่เพราะผมมองว่าหลายแกงก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นถูกไหมครับไอ้กักศพมันก็เท่ากันอยู่แล้วนี่ก็หมายถึงว่าแบบว่าที่ไม่กล้าที่ไม่กล้าแจ้งเนี่ยแหละครับอ๋อไม่กล้าแจ้งใช่ครับใช่ก็คือแบบว่าถ้าแบบไม่กล้าแจ้งก็เอาแรงๆไปเลยครับแล้วก็แบบว่าจริงนะพี่ก็มองเท่ากันทั้งหมดเลยครับมันจะได้แบบว่ามันจะได้ศักดิ์สิทธิ์อ่ะใช่ครับพี่พี่ลองครับความคิดผมใช่ไหมแบบก็ไม่ให้เขางัดไปเลยครับมันก็เป็นผลประโยชน์ต่อเขาอ่ะพี่ถ้าสมมติว่าเขาทำผิดแล้วเขาไม่กล้าไปเรียกใช่ไหมแล้วก็ไม่ให้เขางัดไปเลยจนกว่าเขาจะกล้าไปเรียกอะไรแต่เองลองคิดในมุมมองที่แก๊งที่อ่ะเข้าใจพี่เข้าใจว่าเสียผลประโยชน์แต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นแก๊งที่งัดประจำอยู่แล้วอ่ะเขาคิดว่าอ่ะถ้าไปเรียกกลัวมีเรื่องว่ะไม่เรียกดีกว่าไปทำอย่างอื่นก็ได้พอเข้าใจไหมเขาก็จะไม่ได้งัดร้านอีกเลยพี่ก็ไม่ให้เขางัดไปเลยอ่ะอะไรอย่างนี้ผมคิดงั้นนะไม่ให้งัดเลยเหรอใช่ก็ถ้าเขาไม่ไปกล้าเรียกพี่ไม่กล้าเรียกขีม50 บาทเขาจะกลับมางัดได้ก็ต่อเมื่อเขาไปเรียกอย่างนี้เหรอครับประมาณนั้นครับเพราะว่าผมว่างัดร้านมันก็เป็นผลประโยชน์ต่อเขาอ่ะเขาคงไม่อยากทำผิดแล้วไม่กล้าไปเรียกอ่ะความคิดผมแต่ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องคิดถึงเรื่องถ้าสมมุติเขาโดนแบนจากการงัดร้านแล้วอยู่เขาปลอมตัวไปงัดนี่ก็แบบแอบแซมแรมอ่ะเพราะผมเคยเจออยู่นะแบบชุดนอกมาแซมแรมก็มีนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นแก๊งไหนด้วยพี่ว่าอันนั้นเดี๋ยวค่อยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆถ้าเราจับตัวได้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีดีกว่าโอเคงั้นเอาเรื่องกันตอนนี้มันหลายเรื่องละเอาตรง5เก้าอี้ก่อนทุกคนโอเคไหมถ้าสมมุติว่าถ้าเพิกเฉยหรือมีแก๊งอื่นมาเรียกของที่งัด50เราไม่ให้ไปขู่เขาว่าจะตีลงอันเดอร์กราวด์ครับดูไว้โอเคนะ BC โอเคครับ Over โอเคครับ Aina โอเคครับไอ้โกโอเคครับ Intel โอเคครับครบหมดอันนี้ก็5เก้าอี้เป็นลงอันเดอร์กราวด์ถ้าผิดถ้าเพิกเฉยลงเลยใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ตอนถ้าทำผิดหมายถึงตอนผิดครับส่วนแก๊งที่ไม่ได้มีเก้าอี้นะครับทุกแก๊งเอาเป็นเดือนหนึ่งผมอยากได้เดือนหนึ่งถ้าสำหรับผมนะคือผมอยากให้มันให้คุณกล้าเพราะว่าผมก็รองรับตรงนี้อยู่เข้าใจปะไปตรงที่ลงอันเดอร์กราวด์ครับส่วนคนที่ไม่มีเก้าอี้ส่วนที่ไม่มีเก้าอี้เอาไงดีวันส่วนที่ไม่มีเก้าอี้มีใครมีคนเสนอไหมอ่ะถ้าในมุมผมว่าก็แบบนั้นก็ดีนะพี่หลงที่แบบว่าแบนเขาจากการงัดร้านไปเลยจนกว่าเขาจะไปกล้าเรียกอ่ะจนกว่าเขาจะกล้าเรียกถ้ามันนานเกินละนานเกินเขาก็ไม่ได้งัดร้านเลยไงพี่เขาก็เสียผลประโยชน์ไปยาวๆเลยใช่ครับอันนี้คือรวมถึงนอกเมืองด้วยปะงัดร้านอ่ะรวมด้วยใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่น่าได้เพราะเราไปงัดไม่ได้เขาสั่งห้ามใช่อ๋อได้แค่ในเมืองพี่หลงครับขอสอบถามได้ไหมครับได้คือถ้ากรณีที่สมมติ BC รู้เวลาร้านเนี่ยครับสมมติว่าBG ไปคอยเวลาร้านซึ่งแบบไม่รู้เวลาแล้วถ้าเราไฟจนแบบสมมติผมไฟเสร็จใช่ไหม BG ล้มหมดผมรู้เวลาแบบเหลืออีก5 ทีขนาดเนี้ยแล้วผมแบบต้องคอยร้านอ่ะผมควรให้ศพหมอหรือให้เขามารีเซ็ตครับถ้าหมอมาควรให้ไปเลยครับแล้วถ้ากรณีว่าเขาอยากรีเซ็ตอ่ะให้เขามาบอกเราได้ไหมเราให้เอาศพเข้าไปถ้าอยากถ้าเขาอยากรีเซ็ตอ่ะครับให้เขาเข้ามาบอกเราอะไรแบบนี้ครับผมว่านี้มันหรือยืดให้หมออย่างเดียวไปเลยยืดให้หมอดีกว่าครับเป็นล้านๆไปดีกว่านะเพราะว่าเนี่ยถ้ามันเป็น5 ทีในแก๊ปที่แบบว่า3 นาทีอะไรอย่างเงี้ย
ผมว่าเขาก็น่าจะมารีเซ็ตร้านต่อไปทันนะแต่แบบถ้าเราแบบว่าเราแบบว่ายืนกักนานไปอ่ะจนแบบแล้วเรามันก็รู้ตัวอยู่แล้วอ่ะว่ามันเอามานานมันควรอยู่ที่ประมาณกี่นาทีอ่ะเราก็ให้หมอไปเลยครับโอเคครับเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะหมอจะมารอตอนที่แก๊งที่งัดอ่ะออกไปก่อนแล้วถึงจะเข้ามาเอาศพถูกปะถูกครับแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าร้านยังไม่ถึงเวลาเรารองัดอยู่แต่เราตีสลบหมดแล้วอ่ะถ้าหมอมาเราก็แฟร์ไปเลยครับให้หมอไปเลยหมอบอกหมอเข้ามาไปเลยครับโอเคครับก็เอาเป็นอย่างนี้ไหมก็สุดท้ายแล้วกดของหมอถ้าหมออุ้มศพแล้วหมอเขาจะไม่ปล่อยศพให้อ่ะก็ถ้าหมออุ้มไปแล้วก็ให้เขาไปรีเซ็ตนู่นเลยก็ได้นะสุดท้ายแล้วผมว่าก็ต้องน่าจะต้องรับรู้กันนะคนที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องถ้าเกิดว่าอาจจะชุบไหมถ้าเกิดให้หมอไปหมดเลยก็ได้นะถ้าแล้วมันไม่ต้องรีเซ็ตกันเองก็ได้มั้งเพราะว่าถ้ารีเซ็ตกันเองคนที่ตีชนะไฟแรกจะเสียผลประโยชน์มากที่สุดถูกไหมล่ะมันมีโอกาสที่จะพลิกแต่ผมว่ามันไปเป็นมันไปร้านใหม่ร้านต่อไปก็ได้อ่ะมันไม่จำเป็นต้องตีร้านนี้ให้สุดอ่ะร้านเดียวอ่ะพอเข้าใจปะเข้าใจครับอันนี้เข้าใจครับสรุปว่าคือที่พี่จะซื้อคือให้หมอเอาไปถูกไหมครับใช่ครับพี่ของพี่ไอ้พอดมีอะไรถามพี่อ่ะพูดเลยมันพูดสิมันพูดเมื่อกี้คือเราจะเข้าใจกันหมดถ้าสมมติว่าผมจะไปงานร้านเงี้ยแต่ผมเห็นพี่บิลลี่แล้วรู้ว่าเขามีครีมแล้วขับออกงี้ผมไล่ตามมันแล้วไปซักกันข้างนอกกันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ตามที่คุยกันก็คือถ้าเกิดเขาขับออกนอกร้านแล้วพอพ้นสายตาแล้วคือจบเลยเขาออกพ้นบริเวณเขตร้านแล้วคือจบเลยมันจะเดือดเกินไปอะดิจะกลายเป็นคิวซอรี่แฮนเอาถ้าเป็นบ้านแค่บริเวณร้านไหมบริเวณหน้าร้านไหมผมว่าแค่บริเวณเขตร้านก็พอนะหน้าร้านก็พอแล้วหน้าร้านก็พอแล้วมีปัญหาบริเวณร้านไหมเวลามากันนะครับแต่คิดว่าตัวเองแบบจอดรถไกลแล้วแต่ทำไมแบบยังโดนยิงตกรถหรือโดนวิ่งเข้ามาเปิดก่อนอะไรเงี้ยมีปัญหาตรงนี้กันไหมครับแบบจังหวะแบบรอเพื่อนแบบมาเติมอะไรเงี้ยแบบเรายังไม่ได้เข้าไปเปิดแต่โดนเขาเปิดก่อนพี่หลงผมว่าเรื่องตัวนี้มันไม่ควรเป็นปัญหานะพี่เพราะสุดท้ายแล้วคนที่งัดร้านกันเองอ่ะเหมือนเขาจะรู้อยู่แล้วนะว่าแก๊งไหนจะมาแย่งเขาอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้มันน่าจะแก๊งอยู่ที่เจตนามากกว่ามันอยู่ที่เจตนาคนอยู่แล้วอ่ะถ้าเจตนาเขาจะงัดร้านผมว่าน่าจะตีได้เลยปะก็ใช่เพราะผมเคยเจอเหตุการณ์ก็รู้แล้วปะก็จะงัดร้านมันเป็นการชิงความได้เปรียบปะพี่หลงผมว่าผมเคยเกิดเหตุการณ์นี้แล้วแบบว่าเขาเฝ้าร้านอยู่2คนแล้วที่เหลือเขาเฝ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วผมพอดีผมไปเจออ่ะแล้วผมจะเปิดเขาบอกว่ามันอยู่นอกเขตซึ่งผมว่ามันน่าจะสามารถตีได้เลยเพราะว่าเจตนาเขาคืองัดร้านอยู่แล้วอ่ะแก๊งเดียวกันถูกไหมครับที่พี่มันจะบอกใช่ครับแล้วก็เรื่องงัดร้านก็คุยกันแล้วว่าถ้าจะงัดร้านก็ต้องใส่ชุดแก๊งเจตนามันบอกไปหมดแล้วอ่ะผมว่าเรื่องไอ้แบบนี้ไม่น่ามีปัญหานะว่าน่าก็น่าจะเข้าใจทุกคนนะเคยมีกรณีที่แบบว่าโจรมาปล้นร้านแล้วตำรวจมาคิดว่าแก๊งอ่ะตีกับแก๊งกลายเป็นว่าไอ้คนนั้นโดนปล้นหมดตัวเลยทั้งตัวด้วยนานแล้วก็เลยกำชับเรื่องชุดแก๊งอ่ะครับเมื่อกี้เหมือนยังคุยไม่เคลียร์กับแก๊งที่ไม่ได้มีเก้าอี้เรื่องบทลงโทษปะถ้า5เก้าอี้ก็คือลงอันเดอร์กราวถูกไหมพี่ใช่ครับเลิกเฉยแล้วก็ห่มขู่ห่มขู่กับแก๊งที่มาเรียกเขาส่วนแก๊งที่ไม่มีเก้าอี้ก็คือโดนแบนจากการงัดร้านไปเลยจนกว่าคุณจะกล้าไปเรียกอันนี้สำหรับแก๊งที่ไม่มีเก้าอี้แต่เขาก็ต้องมาบอกเราปะสุดท้ายผมว่าก็ต้องมาบอกนะต้องมาบอกอยู่ดีประเด็นเลยใครจะเป็นคนจดพวกนี้ดีกว่า
จดเรื่องอะไรอ่ะเรื่องปัญหาอะไรพวกเนี้ยนะครับแบบสมมติแบบแก๊งนี้มีปัญหากันแล้วแบบเขายังไม่เรียกกันอะไรเงี้ยนะขอแนะนำขวัญใจไม่นะคือหนูมองว่าถ้าในเรื่องงัดร้านนะถ้าจะเอาสภาไปจดหรือไปตามดูอะไรเงี้ยคือผมไม่ให้เขาพูดมาเลยครับเราไม่ต้องไปตามดูครับเขาต้องเป็นคนติดต่อเราเองเราถึงจะรวบรวมข้อมูลได้เดี๋ยวจะให้เขาแจ้งปัญหาเลยครับเหมือนกับว่าให้ขวัญใจเป็นคนรับเรื่องไว้แล้วก็จดไปให้หน่อยว่าเขาจะได้ไม่ต้องรู้ด้วยว่าใครเป็นคนมาแจ้งถ้าเกิดว่าเดี๋ยวแม่งกลัวกันอีกใช่ไหมจัดไปเนี่ยผมอยากรู้นะว่าพวกคุณเรื่องการเล่นงัดร้านของพวกคุณเนี่ยพวกคุณกลัวอะไรมีความกลัวดังด้านไหนบ้างจะได้ช่วยกันแก้ถูกจะได้ออกมาเล่นกันนะคืออันนี้ที่เขามาคุยกันเนี่ยคุณควรคุยกันนะครับว่าคุณกลัวด้านใดบ้างกระเป๋าอะไรครับคือมันเป็นผลประโยชน์ของทุกๆคนน่ะคืออยากให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นนะเอาจริงๆอ่ะไม่อยากให้กลัวนะเอาจริงๆพี่แป๊ดมีไหมครับพี่แป๊ดมีไหมครับครับผมมีครับพี่แป๊ดเขามีอะไรพูดเยอะใช่เพราะบทลงโทษหนักนะครับแป๊ดเอาเลยแป๊ดถ้าหาเก้าอี้ข่มขู่นี่โดนลงอันเดอร์กราวด์นะเอางี้กันเพื่อความสบายใจอ่ะผมรับประกันเลยถ้าคุณมาปรึกษาผมจะไม่ให้เรื่องเนี้ยให้ใครรู้เลยแล้วก็จะไม่บอกด้วยว่าแก๊งไหนที่มาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก๊งไหนที่แบบว่าโดนเป็นผู้กระทำมาแล้วแบบว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรไปขอแต่มันก็น่าจะรู้อยู่แล้วสองแก๊งอ่ะสุดท้ายก็รู้กันหมดป่ะเอาเป็นสรุปก่อนไหมพี่แล้วเดี๋ยวแก๊งไหนที่อยากคุยส่วนตัวก็ให้ไปคุยกับพี่ที่บ้านไหมเผื่อเขาแบบตรงนี้เขาอาจจะไม่สะดวกพูดอะไรเงี้ยมาหนึ่งเรื่องอะไรไม่แบบไม่รู้ดิเผื่อตรงนี้เขาไม่อยากพูดอะไรแต่พอแบบข้างหลังเขาอาจจะอยากไปเสนอที่อ้วนจะสื่อว่าแบบพูดแบบหน้างานกลัวจะมีปัญหาก็เลยไปคุยแบบใช่ไปคุยกับพี่ส่วนตัวไหมแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยเรียกปรับปรุงอะไรอีกทีนึงพี่ลองรวบรวมข้อมูลอีกทีก่อนไหมครับตอนนี้ก็แค่สรุปแค่ว่าเรื่องกักศพเรื่องอะไรไปก่อนว่าอย่าทำส่วนเรื่องปรับเรื่องอะไรพวกนี้ค่อยสรุปกันอีกทีไหมพี่หรือว่าทุกคนเห็นด้วยไอ้เรื่อง50คีมอ่ะถ้ากักศพอ่ะทุกคนเห็นด้วยหมดงั้นก็เอาเรื่องนี้มาใช้ก่อนส่วนไอ้เรื่องที่ว่าไอ้ที่ว่าเพิกเฉยต่อการทำผิดของแก๊งตรงข้ามอ่ะลองแบบลองถามข้อมูลส่วนตัวดูก่อนไหมพี่เอาหลวงว่าตอนนี้เอาแค่เรื่องกักศพก็ได้ตอนนี้หมายถึงว่าใช้ไปก่อนเรื่องกักศพลืมเรื่องกักศพในร้านนะก็คือเอาไงกันเรื่องกักศพในร้านก็50คีมไหมแค่ถามก่อนว่าเขาถามว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะจะเรียกว่าเป็นแผนได้ไหมหรือว่าเป็นการเล่นของเขาถามแก๊งหลายๆแก๊งอ่ะควรไหมเวลาแบบว่าตีแบบสลบแล้วแบบพุ่งเข้าไปในร้านอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะพี่แบบตีฝั่งตรงข้ามแล้วสลบแล้วเอาไปไว้ในร้านนี้เหรอพี่ที่พี่บางทีร้านมันมองไม่เห็นตัวเลยนะบางร้านอะบางจังหวะอันนี้เวลาหมอมาแล้วในกรณีที่บ่นในร้านแล้วมันถล่มในร้านล่ะก็คือปล่อยเหรอที่พวกผมจะเล่นกันก็คือคนที่สลบในร้านผมจะอุ้มออกมาหน้าร้านครับส่วนใหญ่ที่พวกผมเล่นกันนะส่วนตัวของโอเวอร์นอกจากว่าจะมีอะไรผิดพลาดที่แบบว่ารีบว่าอันนี้มันอยู่ที่สปิริตปะแล้วแต่เลยถ้าคือคุณรู้อยู่แล้วอ่ะเอาง่ายๆคุณเข้าไปจังคือคุณเข้าไปตีในร้านถ้าคุณสลบในร้านแล้วถ้าสลบอยู่ในร้านแล้วมันก็ตามมันอ่ะมันไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าคุณสลบหน้าร้านสลบตรงถนนแบบไกลๆเลยไม่ได้อยู่ในร้านแล้วโดนอุ้มเข้าไปร้านอันเนี้ยปัญหาละคืออยากกักศพในร้านใช่ไหมแต่ผมมองว่าไม่น่าจะต้องกักศพกันในร้านครับนอกจากพอทนอุ้มลงไปหน้าร้านก็พอแล้วไม่ต้องเข้าไปข้างในหรอกหน้าร้านก็พอแล้วหน้าประตูก็ได้ครับที่ผมมองพี่หลงถ้าเรารู้ว่าเรากักศพสมมติว่าเราตีอยู่เราอุ้มไปในร้านเงี้ยเราก็ทำไปครับแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวเราไฟเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เชิญอุ้มออกมาไว้ข้างหน้าอย่างนี้ตามหน้างานด้วยเพราะว่าบางทีเขาก็ต้องแบบรีบไปร้านอื่นเพื่อแบบมันบางทีมันมี 3-4 แก๊งที่แบบว่าคอยที่แบ
ไฟใหญ่ๆแบบชนกันล้านนึงแล้วมีแบบอีกแก๊งนึงที่แบบคอยล้านนึงอยู่เนี่ยถ้าอุ้มออกมาได้ก็อุ้มออกมาอืมอย่างงี้มั้ยอืมก็แบบให้ความร่วมมือช่วยๆกันแล้วกันแฟร์เพย์กันอย่างงี้มั้ยพี่ใช่มันต้องดูตามหน้างานด้วยถ้ามันรีบมันก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคือมันก็ต้องแบบว่าไปร้านอื่นเพื่อแบบว่าเวลามันชนกันอะไรอย่างเงี้ยพี่หลอกครับพี่เป็นมีเรื่องเสนอพี่ไม่ใช่กูมึงก็จะพูดแต่มึงไม่กล้าพูดไอ้มึงคุยเลยเป็นมึงอธิบายได้แต่ถ้ากรณีที่จะสลบหน้าร้านแล้วอุ้มไปในร้านนี้ไม่เอานะเอางี้ไหมผมเสนออย่างไปไหนอ่ะคือในระหว่างที่เราไฟกันอยู่นะครับเราไม่อุ้มศพเลยไหมปล่อยเลยพอจบอันนี้เห็นด้วยนะครับปล่อยนี่เพราะไม่งั้นก็ดีนะมันก็ตัดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาที่หลังลดปัญหาคือเราไม่แตะเลยศพฝั่งตรงข้ามนี่เราปล่อยเลยก็ดีนะก็จบไปเลยเห็นด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าก็จริงนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าตามกฎหมายของตำรวจอ่ะถ้าคุณตีกันอ่ะแล้วคุณอุ้มกันอ่ะอันนี้ก็ตำรวจก็ทำคดีได้แล้วนะถูกไหมล่ะเคลื่อนย้ายอ่ะแต่ส่วนมากทุกวันนี้ตำรวจไม่ค่อยมาแก๊งอื่นว่าไงครับไม่แตะต้องศพเลยคือเอางี้อย่างงี้แตะต้องได้แต่ว่ามันจะมีแค่บางไอ้กรณีที่แบบเป็นหมายของนะกดปุ่มไม่ได้อะแค่นั้นอุ้มเพื่อกดปุ่มแค่นั้นเองอย่างนั้นน่ะได้แต่ว่าต้องปล่อยที่เดิมแค่นั้นเองเข้าใจที่พี่เปรมเสียพี่ก็ไงครับผมอยากให้รีบลงความเห็นนะจะแอร์ดรอปแล้วนะเห็นด้วยนะครับพี่เห็นด้วยต้องไม่ต้องอุ้มศพเลยก็จะมีแค่กรณีแค่อุ้มเพื่อจะปล้นไม่ก็อุ้มผิดแล้วก็มีกรณีอุ้มผิดเฉยนะแบบว่าหวังดีแบบอุ้มในร้านมันหน้าร้านได้ไหมไม่มีวะน้องหมดอันนี้ก็เป็นสปิริตของแต่ละแก๊งไหมพี่แล้วคือถ้าในแบบสมมติเป็นสปิริตในร้านเนี่ยเราอุ้มมาเชิญกล่องหน้าร้านเมื่อไฟเสร็จแล้วพี่ถ้าแบบมันไม่ทันจริงๆก็ต้องขอโทษด้วยที่แบบไม่มีเวลาอุ้มตามสถานการณ์ก็ให้เข้าใจตรงกันอันนี้พี่แปดพูดดีครับอันนี้ยังไม่อุ้มศพขอบคุณมากครับก็เป็นถ้าคิดว่าไม่ทันก็ไม่ต้องอุ้มเลยกับถ้าคิดว่ามีเวลาถ้าอยากอุ้มก็แล้วแต่สปิริตของตัวเองอย่างนั้นไหมพี่หรือว่ายังไงหรือไม่เอาเลยหรือยังไงเดี๋ยวเอาเฉพาะในร้านออกมาคือที่ผมจะสื่อก็คือเอาแบบว่าถ้าคิดว่าไม่ทันก็ไม่ต้องอุ้มเลยซักศพไม่ต้องอุ้มมากองไม่ต้องอุ้มอะไรแรงสิ้นใช่ใช่ใช่ถ้าคิดว่าอาจจะทันถ้ามีสปิริตหน่อยก็อุ้มหน่อยมากองหน้าร้านก็ได้หรือแล้วแต่อุ้มจากในร้านออกมานอกร้านให้หน่อยหรือจะเอาเท่าเล็กๆน้อยๆเอาแล้วแต่ในกรณีที่ศพอยู่ในร้านนะไม่ใช่เอาศพข้างนอกเข้ามาในร้านนะเอาแค่ศพเพราะว่าศพข้างนอกอุ้มไม่ได้อยู่แล้วไงเคลื่อนไม่ได้เรื่องนี้อันเรื่องนี้ก่อนไอ้บินมันมีความในใจอยู่พูดเรื่องอันเดอร์กราวไอ้บินพูดเลยมึงอธิบายได้ดีกูก็เคยโกมันถามผมมันบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นลงอันเดอร์กราวแล้วอ่ะมันเหมือนไม่ใช่บทลงโทษครับพี่เพราะสุดท้ายแล้วการลงอันเดอร์กราวมันอาจจะทำให้เสียเปรียบกับแก๊งนิดนึงแต่สุดท้ายมันก็อาจจะมีความแค้นที่ไปไล่ปล้นแก๊งที่แจ้งก็ได้ครับนึกออกไหมเพราะมันเป็นใครก็ได้อ่ะมันอาจจะเป็นวิธีการเล่นนะพี่ที่แบบเพิ่มขึ้นมาแบบว่าอาจจะเป็นข้อได้เปรียบงั้นความบาดเหมือนเดิมอ่ะห้าเก้าอี้อ่ะเออนั่นแหละข้อห้าเก้าอี้ก็ให้สี่เก้าอี้ลุมเลยใช่ตามนั้นอ่ะส่วนแก๊งที่ไม่มีเก้าอี้ก็เดือนนึงอันนี้ผมตัดสินใจแล้วถ้าออกไปจากร้านเลยเดือนนึงถ้ารู้นะถ้าไม่มาบอกแต่ถ้ามาบอกแล้วเขาไม่ให้หรือข่มขู่อีกแก๊งนึงก็ถ้ามีบ้างถ้าเป็นเก้าอี้ก็โดนความบาดเออเอางี้ไม่มีไม่มีเก้าอี้ก็เดือนนึงสรุปไหมพอเดี๋ยวจะแอดดอปเผื่อแบบบางแก๊งเขาจะไปเล่นกันก็นี่ไงกำลังสรุปอยู่ไงเก้าอี้โดนความบาดคนที่ไม่มีเก้าอี้อ่ะทุกแก๊งเลยก็เดือนหนึ่งแล้วก็ไม่ให้รีเซ็ต50ที่งัดโทรไปเรื่อยทีละ50ส่วนเรื่องการอุ้มข้างนอกร้านห้ามเคลื่อนย้ายอุ้มได้เฉพาะในกรณีที่ปล้นไม่ได้คืออุ้มแล้วก็ต้องปล่อยเลยส่วนในร้าน MC โทษครับสลบในร้านถ้ามันก็ต้องดูหน้างานอ่ะถ้าอุ้มถ้ามีเวลาก็อุ้มออกมาหน้าร้านก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เคส by เคสถ้าไม่อุ้มก็ได้โอเคไหมโอเวอร์เข้าใจครับพี่นาเข้าใจครับพี่เข้าใจครับเข้าใจครับส่วนเรื่องการบัฟเอาไงอ่ะ
ก็บัฟกันบัฟกันได้ถูกป่ะเอาเป็นแค่พอควรไหมพี่ในปัญหาเรื่องบัฟเนี่ยขอไฟกันปกติไหมก็พอไหมกูก็ไม่จบข้างในไงประเด็นในเรื่องบัฟอ่ะเพื่อนมึงลองตัดสินใจดูห้ามยากเรื่องบัฟอ่ะคิดไม่ออกเลยตรงกลางเนี่ยในเรื่องบัฟเนี่ยเอาเป็นแค่คอไฟปกติพอไหมพี่เดี๋ยวก็คิดว่าบัฟอีกไม่ไหวอีกเดี๋ยวมันต่างคนต่างความคิดให้จริงพี่วันเพราะไงผมว่ามันก็มีบ้างที่แบบว่าเราแจ้งเพื่อนว่าตายแล้วพี่ถูกป่ะพี่มันก็อาจจะแบบใช่ๆบัฟปล่อยไปครับพี่ถ้าปล่อยมันจะไม่มาเต็มสูบอ่ะถ้าปล่อยมันเป็นสตอรี่ต่อแน่แหละผมมองว่าการเรื่องบัฟมันเป็นเรื่องการที่คุมอารมณ์ไม่ได้แล้วป่ะเอาแบบพอควรไหมครับบัฟได้แต่แบบพอควรอ่ะแบบไม่มากพอแบบพอมันได้ยินฝั่งอีกฝั่งหนึ่งตะโกนเงี้ยมันแน่นอนอยู่แล้วครับเฮียบัฟไม่พอควรหรอกแล้วบัฟกลับตัวนี้นั่นเลยอ๋องั้นก็ยังไงอ่ะตัดปัญหาไม่บัฟไหมล่ะก็ไม่สนุกอีกเวลาเล่นตีทั้งทีไม่บัฟสุดท้ายไม่ได้อยู่ดีอ่ะเพียงถ้าเกิดว่ามันบางคนแบบอีกคนนึงเขาบอกว่าบอกเพื่อนว่าเอ้ยตายแล้วแต่อีกฝั่งที่สลบเขาอาจจะคิดว่าแบบไปบัฟเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต่างคนต่างความคิดอ่ะคนทำกับอย่างที่ว่าแหละคนทำกับคนโดนมันไม่เหมือนกันอ่ะนี่แหละยากเอาเรื่องอะไรดีอาทิตย์นึงตัดออกจากร้านถ้ามองว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อย่างนี้เหรอพี่ขอหลักฐานด้วยอันนี้ถ้าพี่มองว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ใช่ไหมใช่ตายอย่างนี้ไม่นับนะมึงจะตะโกนว่าตายแบบแข่งกันก็ได้อันนั้นกูไม่นับก็พูดไปดิตายตะโกนบ่อยแต่ถ้าด่ากันบัฟกันก็ถ้าด่ากันทางกูก็หายไปเลยอาทิตย์นึงเห็นมั้ยล่ะยังเทียร์2เขาจะได้กล้าด้วยมึงคิดถึงส่วนรวมเว้ยมึงเทียร์1ไปบัฟเทียร์2เขาก็ไม่มางัดหรอกมันก็เหมือนเป็นการขู่ปะมึงไปบัฟเขาอ่ะถูกมั้ยล่ะจริงๆๆๆอันนี้เห็นด้วยพวกนึงเห็นด้วยเหมือนกันครับเทียร์2ไม่บัฟมึงหรอกเขาไม่กล้ากับมึงหรอกมันเป็นส่วนรวมอ่ะคือก็ต้องเข้าใจด้วยส่วนรวมมันอยากให้มันไปต่อโดยที่มันไม่มีใครมองว่าเฮ้ยร้านของมึงร้านของใครอ่ะมันก็ต้องแบบนี้แหละตกลงเป็นยังไงนะพี่ไม่ได้ฟังโดนแบนร้านอาทิตย์หนึ่งโอเคฮะถ้าสมมติว่าอันนี้น่ายกตัวอย่างนะสมมติว่าดูไว้บัฟก่อนแล้วถ้าโอเวอร์บัฟกับโดนทั้งคู่แต่ถ้ามึงว่าดูไว้บัฟแล้วโอเวอร์ไม่ได้บัฟดูไว้ก็โดนคนเดียวเข้าใจใช่ปะเข้าใจพี่เข้าใจครับอันนี้พี่จะมีเกณฑ์วัดอยู่ใช่ไหมขอหลักฐานด้วยอ๋อโอเครู้เรื่องครับพี่ครับไอ้หลักฐานนี่เราควรให้เป็นยังไงครับเป็นคลิปครับว่าเอาเป็นคลิปพี่ครับเดี๋ยวเปิดในบ้านก็ได้ครับได้ครับพี่หลงโอเคกันไหมพี่หลงครับพี่แล้วถ้าสมมติ2แก๊งเข้าพบกันแล้วมันไม่มีใครแจ้งทำไงพี่ก็นี่ไงก็เข้ามาก็เข้ามาในนี้เพิ่งเฉยนี่ไงอ๋อโอเคอยู่เพิ่งเฉยวกเข้ามาเพิ่งเฉยเหมือนเดิมโอเคไหมอ่ะในกลางสุดแล้วนะเอาเป็นลองใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วกันไหมพี่ลองใช้แบบนี้ไปก่อนถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันใช่ใจดับแล้วเพราะว่าผมแอบกลัวตรงที่ว่าพอตัดสินใจแบบนี้ปุ๊บแบบต้องมาโชว์หลักฐานต้องอะไรทุกครั้งเรื่องบัฟอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะงานหนักอยู่พี่ถ้าเกิดมันบัฟกันแบบคนนี้มองว่าบัฟแรงแต่พอพี่ได้ฟังพี่อาจจะมองเอ้ยก็เฉยเฉยอะไรเงี้ยผมกลัวมันจะเป็นอย่างนี้แล้วพี่ต้องมานั่งดูคลิปทั้งวันเนี้ยก็อาจจะหนักอยู่นะตัดเรื่องบัฟออกไปก่อนเหรอ
ไม่ก็เราใช้แบบนี้ไปก่อนก็ได้พี่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปเราก็ใช้ไปเลยแต่ถ้าเกิดมันยุ่งยากก็เดี๋ยวเราประชุมคุยกันอีกทีเฉพาะเรื่องนี้อะไรเงี้ยได้ได้ได้เป็นอย่างนี้ก่อนก็ได้พี่ไม่น่ามีแล้วครับก็แอดดอกกันดีกว่าโอเคครับครับขอบคุณครับโอ้โหตายเฮี้ยเฮี้ยผมงงจัดฟีจัดฟีจัดเฮี้ยไม่เขาว่าฟีหรือเปล่าหลงหลงหลงจริงฟีแล้วถ้าเขาหลงเฮี้ยเฮี้ยมืดอยู่ไหนวะรออ่ะแม่งก่อนเลยเก็บไปเอารอวะพี่มีพี่มีเดิมพันนะฟีนา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 แบบว่าจังหวะวิ่งโดนเลยอุ้ยฟีอ่านแล้วบอกว่าอุ้ยอุ้ยฟีฟีฟีขอโทษครับโม่เนี่ยพี่ขอไปดูครับอยู่ไกลแบนมั้งไอ้ที่เดิมพันกันใจอ่ะไปอยู่กระเป๋า900ครับไปตรงที่กดตังค์นี้ได้เลยครับไม่มีปัญหาอ๋อเอารอที่เล่นตอนเย็นใช่ไหมเอออ๋อใช่ครับวิ่งลืมวิปเปอร์ขอโทษทีครับไอ้ที่ตีผมบ่อยใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้ตีเลยไม่ได้ตีใครเลยครับไม่ใช่กูมีหรอปะไม่มีกูไม่ได้มาเฉลยเลยYeah, all day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the